คมไทยเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันเป็นสังคมที่มองเห็นความทุกข์และความสุขของคนอื่นร่วมกันมีความเอื้ออาทรไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไพบูลย์ วัฒนสิริธรรมหัวใจอาสาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานเดินวิ่งการกุศลสังคมสดใสด้วยหัวใจอาสาครั้งที่5ในหัวข้อรักคือการให้ปันเมื่อวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2558ณลานเปตองศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตสวนรถไฟเพื่อเชิญชวนคนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกายเดินวิ่งป้องกันโรค NCDS และสร้างสังคมแบ่งปันมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสเป็นรากฐานของสันติสุขในชีวิตและสันติภาพในสังคมหากแต่ละคนได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักและสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นดูแลรักษาให้เจริญงอกงามในจิตใจความรักจะทำให้เกิดพลังแห่งการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมให้สดใสพลังแห่งความศรัทธาที่ต้องการจะเห็นอนาคตของคนไทยทุกคนงดงามจากแต่ละบุคคลสู่ครอบครัวจากแต่ละครอบครัวสู่ชุมชนจากแต่ละชุมชนสู่ประเทศจากแต่ละประเทศสู่สังคมโลกรักคือการให้ปันรักคือการให้